โรคซึมเศร้ามันเกิดขึ้นกับคุณได้ยังไงวะมันเกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วครับด้วยสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผมเจอตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ใช้ความรุนแรงขาดความอบอุ่นถูกเลี้ยงดูแบบเหมือนทิ้งขว้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแลเราก็ต้องให้คนข้างบ้านเลี้ยงแทนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เริ่มมาจากตรงนั้นครับพอเห็นเหตุการณ์ร้ายๆบ่อยๆตั้งแต่เด็กมันภาพจำพอโตมามันเลยรู้สึกว่าแบบเราขาดความอบอุ่นเราไม่แฮปปี้เราไม่อยากจะเข้าสังคมอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่มันหนักที่สุดคือช่วงที่ผมหมดสัญญากับ RS แล้วก็มันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเคว้งคว้างมากๆเพราะว่าคือเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้เพราะเราเคยอยู่วงมาก่อนพออยู่วงมันแข็งแรงกว่าแล้วพอถึงช่วงนั้นผมก็เลยเป็นหนักมากๆแล้วก็เจอปัญหาด้วยครับการคอมเมนต์ต่างๆหรือโซเชียลมีเดียที่ถาโถมมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเครียดจนแบบว่าไม่ไหวอะไรเชื่อไหมฮะเวลาที่มันจะพักก้าวผ่านครั้งหนึ่งคุณเคยคิดสั้นว่าเฮ้ยตายไปซะง่ายกว่ามันเป็นความคิดช่วงนึงที่รู้สึกว่าอยากนอนแล้วก็แบบว่าไม่ต้องตื่นไปเจอปัญหาวันพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องแบบว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปดีลกับคอมเมนต์ในโซเชียลยังไงหรือว่าเราต้องไปเจอใครเราต้องคิดเรื่องอะไรเราต้องโปรเซสสมองยังไงให้อยู่ต่อให้ได้เลยมันอยากนอนแล้ววาร์ปไปเลยแล้วมันเลยรู้สึกว่าแค่อยากจะพอแล้วเอาง่ายว่านอนแล้วไม่อยากตื่นใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามันหนักเกินไปละมันแบบมันไม่ใช่แล้วคนปกติเขาจะต้องไม่รู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยค่ะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงเพื่อนหลายๆคนที่เห็นสภาพผมในตอนนั้นด้วยโซเชียลมีเดียด้วยการเห็นตัวจะรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปรู้สึกผมมืดขึ้นอะไรเงี้ยแบบค่อนข้างหม่นขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเรียกไปคุยผมจำได้ว่าเขื่อนเคยเรียกไปคุยว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็วินิจฉัยผมออกมาว่าแบบผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันพูดทุกอย่างตรงเป๊ะที่ผมรู้สึกเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกสุดท้ายว่าเอ้ยจริงๆอ่ะก็เคยเป็นเหมือนกันเอ้ยเคยก็เคยเป็นใช่ครับก็เลยคุณทำยังไงมันเลยแนะนำให้ว่าไปหาหมอดูเนี่ยโรงพยาบาลนี้เคยไปรักษาอะไรเงี้ยผมก็ไม่เชื่อครับเพราะว่านึกออกไหมว่าโรคซึมเศร้าครับมันเกิดขึ้นในสมองเราใช่ความคิดแย่ๆเนกาทีฟต่างๆอยู่ในสมองแล้วมันจะแก้ด้วยแพทย์ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนจากความคิดเราสิสรุปมันเกี่ยวกับสารเขาบอกว่าเป็นการหลั่งสารในสมองนะครับมันเป็นการสรุปแล้วคุณรักษาสู้กับมันได้ยังไงอย่างแรกก็คือไปหาหมอครับแล้วก็ให้เขาวินิจฉัยว่าทั้งหมดที่ผมรู้สึกมาหลายๆปีผ่านมาเนี่ยผมเป็นอะไรผมปกติหรือเปล่าสุดท้ายเขาก็บอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ให้ยามารักษาเคมีในสมองปรับสมดุลให้มันปกติที่สุดครับซึ่งมันใช้เวลานานมากครับกี่ปีแล้วในช่วงแรกๆผมต้องเปลี่ยนยาบ่อยมากเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆเพื่อจะดูสถานการณ์ของชีวิตเอฟเฟคว่าตัวไหนเหมาะกับเราบางตัวผมกินไปผมก็จะอเลิร์ตแบบสนุกสนานกลายเป็นคนสนุกสนานบางทีตัวอีกตัวผมกินไปผมก็ซึมไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้ใช้เวลานานครับจนตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วมันก็ยังกินอยู่ต้องคุยทุกวันนี้ตัวเองกินอีกเหรอปรากฏว่าบางคนบอกธาตุแมวกลับกลายมาเป็นบทบาทที่แบบว่าทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นจริงๆแล้วแมวเนี่ยเป็นคือผมอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมานานแล้วครับแต่ว่าแบบผมด้วยตัวผมเองอ่ะผมยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยผมก็เลยแบบไม่อยากจะเอาภาระมาอะไรเงี้ยแต่ในวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลอะไรสักอย่างผมก็เลยเลี้ยงแมวครับน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยตอนแรกมีตัวเดียวครับตัวขาวตัวกลางนั่นคือตัวแรกชื่อมาโนนครับมาโนนมาโนนเป็นผู้ชายแล้วก็ตัวที่สองมาเป็นตัวขวาก็คือมานีครับเป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวซ้ายสุดมาล่าสุดเลยคือมานะมาโนนมานีมานะใช่อันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับทีเจมีสกอตติชโฟลด์มีเปอร์เซียแล้วก็มีมันชกินครับนี่น่ารักมากตัวเนาะค่ะกลายเป็นทาสแมวไปแล้วมันเลยรู้สึกว่าเวลาเราไปข้างนอกเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยไปเจออะไรมากมายเรากลับบ้านแล้วเราเห็นแมวเรามายืนรอเราอยู่หน้าบ้านหรือว่ากอดมันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบก็แฮปปี้มีความสุขครับแน่นอนขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะคะอย่าบริใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาขอบคุณครับแน่นอนวันนี้เพลงดังของเขาแบกไม่ไหวใช่ครับเพลงนี้นะฮะดังเมื่อ2ปีที่แล้วยอดวิวตอนนี้105วิวไปที่เรียบร้อย105ล้านวิว105ล้านวิว105ล้านวิวใช่ปรากฏว่า2ปีโอ้โหประสบความสำเร็จเคยคิดป่ะว่าเนี่ยไอ้จากที่เราต่อสู้กันมาจนประสบความสำเร็จวันนี้ผมไม่เคยคิดเลยครับว่ามันจะเวิร์กออกมาเป็นอย่างนี้เพราะผมไม่เชื่อมาก่อนว่าผมจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยและในที่สุดผมทำมันสำเร็จแล้วก็วันนี้ผมเหมือนแบบว่าประกาศให้ทุกคนได้รู้แล้วนะ
ว่าเราเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วมีอัลบั้มโซโล่อันแรกจริงๆเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนลองติดตามดูครับมันเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งของผมอะว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วแน่นอนนะครับผมอ้าวท้ายท้ายวันนี้แบ่งไม่ไหวจากYour Boy TJให้ปิดรายการขอบคุณน้องมากๆที่ขอบคุณครับ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 ผมโอเคครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับแชร์ใหม่วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Let's goYeah, yeah boy, yeah boy, yeah, hey, hey, yeah, yeah, yeah. หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญเหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินน่ะคงจะได้แค่แลได้บรันเธอเองไม่ช่วยกันเลยสักนิดจะให้ฉันคิดยังไงต้องแบกความรักพังพังไม่ไหวมันก็ทนไม่ไหวรักมันไม่เคยที่จะพอเธอมันไม่อยากจะไปต่อฉันไม่เคยชักจะรำท้อควรที่จะต้องทำยังไงอ่ะตอนนี้มันร้ายไม่โอเคเธอไม่พอใจเธอก็เทอยู่ด้วยกันก่อนจะได้ไหม baby hey แต่คนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายแต่คนเดียวไม่ไหวฉันควรจะทำยังไงแต่คนเดียวไม่ไหวรักที่มันทำอะไรต้องทำได้ไหวไม่ให้ต้องไปแค่ฉันยังอยากให้เธออยู่ฉันยังอยากYeah, ฉันยังอยากให้เธออยู่ต้องทนได้ไวไม่ให้ต้องไปแค่ฉันยังอยากให้เธออยู่ Hey Yeah Yeah Lazy เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหวเธอต้องการจะไปเธอคงเบื่อวอมไล่ความรักของเรามันเก่าใช่ไหมฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลั้งอยากขอโอกาสอีกครั้งแต่เธอก็ไม่สนใจไปรักฉันตายลำพังเธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ทั้งที่เราเคยเข้ากันบ่อยทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อยถ้าเธอน่ะต้องการจะจากไปเธอรั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อยขี้อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อยเฮ้ยแต่คนเดียวไม่ไหวฉันกำลังจะตายแต่คนเดียวไม่ไหวแต่คนเดียวไม่ไหวรักที่มันพังทลาย ต้องทนได้ไวไม่ให้เธอไปแค่ฉันยังอยากให้เธออยู่ ฉันยังอยากให้เธออยู่ yeah. ฉันยังอยากให้เธออยู่ตุ๊ตุ๊ ha แต่คนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายแต่คนเดียวไม่ไหวฉันควรจะทำยังไงแต่คนเดียวไม่ไหวI'm gonna lie, I am. I'm gonna lie, 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 I'm